สวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนเมื่อนี้อากาศดีของประเทศนิวซีแลนด์จ้ะเมื่อวานนี่ฝนตกแต่ว่าเมื่อนี้น้องสิเอาพื้นใหม่มาให้เบิ่งชัดๆตอนมันถูกแดดจ้ะอันนี้ตอนกลางวันเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี่น้องม้ามืดเกินไปน้องไปล้าแสงแดดมันมาน้องสิไปสั่งมูลี่จ้ะมื้ออื่นสิไปสั่งมูลี่หม่องนี่หม่องมูลี่ใหญ่มูลีใหญ่แล้วกับมองนี่สิเป็นโลเลอร์จ้ะโลเลอร์มองหันก็เป็นโลเลอร์มองนี่ก็เป็นโลเลอร์เพราะว่าน้องคิดว่าน้องสิใหญ่มานอนอยู่นี่ก่อนเพราะว่าน้องใหญ่เพิ่นเฮ็ดห้องนอนที่น้องนอนอยู่ปัจจุบันนี่ห้องข้างหน้าบ้านจ้ะอยากใหญ่มาอยู่นี่ก่อนตั้งแต่ว่าอันน้องบ่ทันได้กล้าวางของจ้ะสร้างเพิ่นบอกว่าเพิ่นขัดพื้นแล้วก็เพิ่นทาแลคเกอร์เป็นสีธรรมชาติของใหม่จ้ะเพิ่นก็เลยบอกว่าพื้นมันสีนิ่มแม่จ้ะเราก็อย่าเฝ้าเฮ็ดอีหยังกับมันแห้งๆอย่างเสียนะเพราะว่าพื้นทั้งหัวก็ขัดใหม่เราก็เพิ่นขัดเพิ่นสิใส่แลคเกอร์เพิ่นขัดเพิ่นสิใส่แลคเกอร์มันมีความรู้สึกว่าพื้นมันยังบ่ทันได้แห้งเต็มที่จ้ะเพราะว่าเพิ่นแล้ววันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์เลยเอามาให้เบิ่งว่าสิซักผ้าซั่นเด้อากาศมันดีจ้ะน้องเสียเห็ดเบิงเนาะสิมาเป็นประมาณนี้จ้ะหูยน้องดีใจมากจ้ะขับรถมาน้ำทางกับเดวิดเว้ากันเรื่องบ้านเฮาดีใจจ้ะในการตัดสินใจเฮ็ดบ้านมันเป็นบ้านที่เฮาอยู่จังเสียคันเฮาสมมติว่าเฮาเอาเงินไปลงทุนมีเงินในอนาคตตั้งแต่ว่าเฮาบ่รู้ว่าเฮาสิตายเมื่อใดเฮาก็ต้องใส่ชีวิตให้มันสมดุลจังเสียนะมีบ้านมีเงินพอใส่มีเงินไปเที่ยวบ่จำเป็นต้องรวยพอมีพอกินพอใช้พอแล้วจ้ะชีวิตมีความสุขน้องก็เลยเลือกเอาตรงที่แบบว่าเฮาเฮ็ดบ้านดีกว่าเราก็ได้ไปเที่ยวเงินกลับเมืองไทยทุกปีมีเงินไปเที่ยวประเทศนั่นประเทศนี้พอแล้วจ้ะน้องก็เลยแบบว่าโอ้โหมักชอบบ้านนี้มากๆเลยสวยป่ะจ้ะน้องชอบแม่น้องดีใจมากเลยอ่ะห้องนี้ก็คือบ่มีหยังอีกแล้วจ้ะเพียงแต่ว่าเฮาสิใส่มูลี่ใส่โรเลอร์มองนี่โรเลอร์มองนี่ตั้งแต่ว่ามองนี่สิเป็นมูลี่แผ่นใหญ่จ้ะสีขาวตั้งแต่ว่าเดวิดไปเฮ็ดงานมื้อนี้น้องก็เลยคิดว่าสิไปสั่งของมื้ออื่นมองนี่ก็สิเป็นเกาะจ้ะมองนี่ถูกแดดดีจ้ะใหม่เป็นขัดแล้วมันก็งามจังซี่แม่น้องว่ามันก็งามว่าจ้ะโซนนี้น้องซักผ้าได้ยินเสียงบ่นี่ล่ะสวยไหมอ่ะพี่ๆให้เห็นเพิ่นสมใหม่บ่ตะกี้มันสิเป็นมองนี่มันสิเป็นเตาแก๊สจ้ะเตาแก๊สมันก็สิมีฮู้มีหยังจังซี่นะแต่ว่าซุมื้อนี้แล้วสวยเห็นบ่สร้างเพิ่นปูพื้นปูใหม่หมดเลยแดดช่วงหน้าฮ้อนก็สิแห้งแน่จักหน่อยจ้ะหน้าฮ้อนน้องก็สิมีโรเลอร์มองหันอีกจ้ะแต่ว่าสิบ่มีมองหันสิมีโรเลอร์จ้ะมองนี้ก็สิบ่มีหยังจ้ะก็สิปล่อยไว้จังซี่ล่ะเพราะว่าให้แสงแดดมันเข้าอันนี้ดูมุมนี้บ้างจ้ะบ่อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะจ๊ะเพราะว่าน้องซักผ้าสวยไหมสวยไหมคะจ้ะอันนี้ทางเข้าบ้านจ้ะทางเข้าบ้านแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ตีขอบมองหันเห็นบ่ตีขอบมองหันบ่ได้ตีประตูก็บ่ทันได้เฮ็ดจ้ะขอบมองนี้ก็บ่ทันได้เฮ็ดน้องก็ถอดรองเท้าไว้ตรงนี้หน้าบ้านสักก่อนจ้ะเพราะว่ามันเหยียบไปบ่ได้นี่ล่ะจ้ะมองนี้สิเห็นในครัวแล้วก็ห้องข้างหลังไปเลยจ้ะอาร์คิเทคเพิ่นดีไซน์แบบว่าเพิ่นอยากให้เพิ่นบ่อยากให้มันมืดจนเกินไปพอแต่งแต่ยางเข้ามาจากบ้านปุ๊บๆๆๆๆคนก็สิเห็นว่าอ้อบ้านเฮาหม่องใดคนอยู่หม่องใดจังซี่นะก็สิปิดประตูหม่องนี้ก็สิเป็นโซนแบบว่าโซนห้องนอนทั้งเบิดอันนี้ก็ห้องนอนนี่ต้องเฮ็ดห้องนี้จ้ะนี่น้องต้องทําห้องนี้กับห้องที่น้องอยู่ก็คือห้องครัวปัจจุบันนี้ห้องนี้ต้องทุบออกใหม่เบิดจ้ะจะพาเดินจ้ะ
เดินดูห้องนี้ทีนี้น้องคิดว่าน้องจะมานอนห้องนี้จ้ะจูเลียอยากนอนห้องนี้แต่สงสัยน้องต้องได้มานอนห้องนี้เขาทาสีให้เราเสร็จแล้วจ้ะตั้งแต่ว่าแนวล็อกประตูอาจจะมาช้ากว่าปกติจ้ะเพราะว่ามันมาจากประเทศอื่นมันบ่มีในสต็อกของเขาน้ำมาจ้ะอันนี้พื้นไม้คนทาสีเพิ่นบ่มาจ้ะมื้อนี้เพราะว่าคั่นแดดออกเพิ่นสิทาสีข้างนอกคั่นฝนตกเพิ่นก็สิเข้ามาข้างในบ้านเพิ่นสิมาเฮ็ดข้างในเดี๋ยวน้องขออธิบายอันนี้นิดนึงเนาะอันนี้สโกชามันบ่ทันได้มาจ้ะมันสิมาจากโอ๊กแลนด์เพราะว่าน้องสั่งเป็นสโกชาแบบนั้นเห็นบ่ลายโบราณลายแบบนั้นอันนี้เป็นลายดั้งเดิมที่นี่สร้างเขาเฮ็ดตั้งแต่ว่ามันอยู่โอ๊กแลนด์ล็อกดาวน์เขาก็เลยบ่สามารถเฮ็ดให้เฮาได้เขาบอกว่าอีก3อาทิตย์มาสั่งจ้ามันที่นี่พี่ปีก็เซียนว่าหม่องนี้บ่มีสโกเชอร์หม่องนี้ก็สิบ่มีสโกเชอร์แค่หม่องนี้ก็หม่องหันหม่องนี้แล้วก็ขอบตรงนั้นแล้วก็ด้านในจ้ะนิดหน่อยมันก็สิบ่เห็นตั้งแต่ว่าเชนเดเลียก็สิยังอยู่คือเก่าจ้ะมันสวยเขาก็สิให้มันเรียบร้อยหลังจากนั้นน้องก็สิได้ย้ายมาอยู่ห้องนี้ผ้าม่านห้องนี้คืออันเก่าของน้องจ้ะมันยังมีอยู่หลังจากนั้นก็อันนั้นอันเก่าก็มีจ้ะนะอากาศดีจ้ะนิวซีแลนด์สวยมากน้องชอบบ้านมากๆเลยจ้ะชอบมากดีใจที่ได้ลงมือทำอันนี้ห้องน้ำจ้ะเมื่อวานนี่เพิ่นมาทาประตูใหม่จ้ะทาสีประตูใหม่ห้องน้ำข้างในมันสิมีฝุ่นตั้งแต่ว่าบ่เป็นหยังจ้ะบัดยามเพิ่นเฮ็ดอีหยังแล้วเบิดแล้วบ่ต้องฉีกกระดาษฉีกอันนั้นออกหลังจากนั้นเฮาก็ล้างเฮ็ดใหม่อันนี้บ่หน่อยเด้จ้านี่ซ้ำกันกับอันนั้นล่ะซ้ำกันบ่หน่อยบ่ใหญ่ใส่พอดีจ้ะสวยงามหน้าต่างหม่องนี้ตรงนี้จ้ะเพราะว่าแขกอยู่ส้วมหันหน้าไปสวยไหมคะน้องว่าสวยมากเลยจ้ะหม่องนั้นสิเป็นตู้ใส่เสื้อผ้าจ้ะใหญ่เติบเด้น้องกำลังสิคิดว่าน้องจะเอาแบบใดน้องสิไปเบิ่งมืออื่นนี่ล่ะจ้ามืออื่นมือเฮือนี่ล่ะสิไปเบิ่งแต่ว่าอินทีเรียเพิ่นก็ซอยอยู่ตั้งแต่ว่าข้างในเฮาต้องเป็นคนเลือกเองน้องเลือกเองจ้าบางอย่างเฮาก็เลือกเองมันถูกใจเฮาซะนั่นล่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวน้องจะพาเดินไปดูอีกห้องนึงเดินมาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็อันนี้คือห้องจูเลียจ้ะนั่นก็เดี๋ยวน้องจะพาเข้าไปดูห้องจูเลียบ่ทันได้แล้วจ้ะยังไม่เสร็จติดกับเพื่อนบ้านมองหันสิเป็นบ้านแขกที่เพื่อนว่าเพื่อนบ่ขายตั้งแต่ว่านักเรียนอยู่จ้ะเขาให้เช่าเป็นห้องอันนั้นมีเจ้าของก็ว่าไปนักเรียนมหาวิทยาลัยเขาก็อยู่นี่หลายคนอยู่จ้ามีแต่เด็กหน่อยมหาวิทยาลัยอยู่นี่อันนี้สิเป็นตู้ใส่เสื้อผ้าของจูเลียจ้าอาจจะบ่แม่นของจูเลียดอกเพราะจูเลียสิบ่มานอนห้องนี้แล้วอาจจะเป็นห้องแม่ย่าจ้าแม่ย่าเฒ่ามาเราก็อยากมานอนนี่ล่ะอันนี้มีห้องส่วนตัวมีตู้ใส่เสื้อผ้าแล้วก็ติดกันกับอากาศดีจ้าว้าวสวยปุ๊บหลังจากนั้นก็โอ้จำซื้อแล้วบ่ได้ว่าเราซื้อไว้อีหยังพี่แต่ติฮึที่เราไปเก็บเฮ็ดกับน้องน้องสิถามแล้วว่าเจ้ายังสิอยากได้เครื่องปั้นแหงบ่เครื่องซักผ้าบ่แล้วก็ตู้เย็นบ่เพราะว่าห้องครัวมาแล้วน้องก็สิเอาของจากที่เฮาสั่งอ่ะมาเบิดเลยจ้ะทั้งตู้เย็นทั้งทุกอย่างที่เฮาสั่งอ่ะของตอนนี้มันเฮาสั่งแล้วตั้งแต่ว่าเฮาบ่มีหม่องไว้เฮาต้องขอเพิ่นไว้ร้านซะก่อนเมื่อ
อันนี้คิดว่าน่าจะแล้วเบิดแล้วจ้ายังตั้งแต่ข้างในข้างในกะน้องสิไปเบิ่งมื้ออื่นเดวิดเซดวันหยุดมื้อนึงเฮาสิไปเบิ่งของเบิ่งหยังหลังจากนั้นเฮาก็สิสั่งพอตะได้ปุ๊บเฮาก็เอาอันนี้ออกเครื่องปั้นแห้งเครื่องปั้นแห้งใส่ดีจ้าเพราะว่ามันเป็นสมัยใหม่มันสิบ่กินไฟก็จริงตั้งแต่ว่ามันแห้งซ่าแต่ว่าอันนี้มันเป็นไฟฟ้ามันเป็นของรุ่นเก่าตั้งแต่ว่ามันแห้งเร็วจ้าตั้งแต่ว่ามันกินไฟฟ้าแม่นบ่น้องจองเว้าตามตรงเด้อนี่จ้ามันก็กินไฟฟ้าอยู่ตั้งแต่ว่าช่วงที่น้องเฮ็ดบ้านน้องบ่เคยตากผ้าข้างนอกเลยคิดว่าเอามาใส่เครื่องปั้นแห้งฝุ่นเสื้อผ้ามันออกดีจ้านี่ต้องมีจ้ะอยู่บ้านแล้วก็เครื่องอ่ะซักผ้าน้องก็สิถามแล้วมาแล้วเอาบ่แล้วก็ตู้เย็นของน้องอีกนี่จ้าพื้นใหม่แต่ว่าเพิ่นว่าในตีขอบเห็นบ่เพิ่นเดี๋ยวเพิ่นสิมาตีขอบแล้วก็บ่ได้ใส่อ่ะน้องบ่ได้ใส่รองเท้าแล้วเด้จ้าเดี๋ยวน้องสิพาไปเบิ่งข้างตรงนั้นอ่ะน้องสิพาไปเบิ่งห้องน้ํานี่ก่อนห้องน้ําบ่ห้องน้ําน้องทําความสะอาดยามมื้อเช้าตั้งแต่ว่าอันนั้นที่เห็นแดงๆอยู่เห็นบ่นั่นแดงๆฝุ่นนี่ห้องนี้บ่ทันได้แล้วเด้จ้าเพิ่นทาสีบ่ทันได้แล้วเด้อเพิ่นตั้งอันนี้เฮาชัวร์คราวซื่อๆแล้วก็ตอนที่เพิ่นขัดสร้างเพิ่นก็เอาอันนี้ออกอันนั้นออกเอาออกไปเบิดเลยบัดที่นี่ขั้นห้องน้ําห้องนั้นแล้วๆๆปุ๊บตอนนี้เพิ่นทาสโกช่าอยู่จ้ะคือน้องเว้าสู่ฟังเพิ่นทาอันนั้นอยู่ขั้นเพิ่นใส่อันนั้นเบิดแล้วน้องก็สิย้ายไปห้องนั้นห้องนี้สร้างเพิ่นก็สิเริ่มทาสีอันนี้ยังบ่ทันได้แล้วเด้นี่จ้าเพิ่นรายละเอียดมันก็สมราคาล่ะเนาะจ้าเพราะว่าทาสีเบิดบ้านนี่มัน 20,000 น้องล้างห้องน้ําเสร็จแล้วจ้าสวยบ่ล่ะเมื่อวานนี่เพิ่นทาสีประตูจ้าน้องออกมาน้องเห็นเพิ่นพอดีน้องมาฮอดเมืองวาเลนตันหม่องนี้เพิ่นใส่ขอบแล้วตั้งแต่ว่าสกายไลน์บ่ทันได้จ้าเพิ่นเฮ็ดบ่ทันได้แล้วบ่กระจกอันนี้เพิ่นก็สิเอามาใส่ให้เฮาจ้ะนั่นล่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรน้องต้องซักผ้าน้องต้องเคลียร์ผ้าจ้ะเพิ่นเสียดห้องนี้กับห้องนอนของน้องหลังจากนั้นพอต้องน้องย้ายจากห้องนอนอาจจะเป็นอยู่ข้างล่างเพิ่นก็เสียดห้องนี้เลยตอนนี้มันเฮ็ดบ่ทันได้เพราะว่าห้องครัวบ่ทันได้มาขั้นห้องครัวมาปุ๊บน้องก็สิย้ายอุปกรณ์ห้องครัวไปเฮ็ดห้องครัวใหม่แล้วเพิ่นก็สิเริ่มเฮ็ดห้องนี้แล้วก็เฮ็ดห้องนอนน้องจ้าแล้วก็เฮ็ดข้างนอกนี่ล่ะชอบมากเลยสิมีรีโมทคอนโทรลปื๊ดจ้ะโอ้ยมากขนาดเลยสวยมากเลยห้องน้ำโอ้ยสวยจ้ะเนาะโอเคนะคะนี่แหละน้องขอจะไปตากผ้าข้างนอกก่อนน้องเมื่อยจ้ะเพราะว่าน้องทำความสะอาดบ้านน้องมาวันจันทร์วันอังคารมื้อนี้วันพุธมื้ออื่นเพิ่นสิเอาห้องครัวมาน้องก็เลยสิพยายามเฮ็ดทำความสะอาดบ้านนะจ๊ะมองหันขอบมองหันเห็นบ่ต้องพยายามเสร็จออกหายไปบ่แม่นหยังได้ 2-3 มื้อน้องสิพยายามเคลียร์บ้านเพราะว่ามันบ่มีฝุ่นแล้วตั้งแต่ว่าเฮาต้องมาเซตออกน้ำกระจกจังซี่นะเพราะว่าเฮาอยู่บ้านเฮาถาเพิ่นบ่ได้น้องก็เลยว่าต้องพยายามเห็นบ่มองนี่จ้ะมันสิมีฝุ่นหลังจากนั้นน้องก็สิพยายามเอาแปรงสีฟันขัดเสร็จออกมันก็เลยแบบว่าอู้เมื่อยจ้ะแล้วก็น้องก็เคลียร์ผ้าเพราะว่าอยู่บ้านแม่ย่าน้องบ่ได้เคลียร์ผ้าบ่ได้ซักผ้าน้องมาซักผีมันสิง่ายกว่าเพราะว่าเฮามีเครื่องปั้นแห้งจ้ะบ้านแม่ย่ามันบ่มีมันต้องตากข้างนอกฝนก็ตกจังซี่น้องก็เลยแบบว่าอยากๆตั้งแต่ว่าน้องเอาพื้นใหม่ไม่ให้เบิ่งว่ามันงามมืออื่นของครัวก็สิมานั่นล่ะจ้าเนาะน้องก็เลยว่าดีใจที่ได้เฮ็ดบ้านหลังนี้มันอาจสิยากแน่จักหน่อยมันสิใส่เวลาโดนNovemberนี่เดือนพฤศจิกายนนี่ก็สิฮอดครบปีตั้งแต่ว่าน้องคิดว่ามันอาจจะบ่เสร็จง่ายเพราะว่าทางโอ๊กแลนด์มันล็อกดาวน์สกอลเชอร์มันบ่ทันได้เสร็จแล้วตั้งแต่ว่าเบิ่งมืออื่นมาเฮาสิได้คุยกันกับสร้างแล้วก็สร้างทาสีเพิ่นก็สิบ่มาเพิ่นก็สิมาตอนช่วงย้ำฝนเพิ่นก็สิเฮ็ดบ้านข้างในข้างนอกอากาศดีเพิ่นก็สิทาสีข้างนอกบ้านอื่นประมาณนั้นเสร็จนั่นล่ะจ้าแต่ว่ามันบ่ทันได้แล้วเดี๋ยวก็เบิ่งเป็นสเต็ปไปนั่นล่ะมื้อนี้น้องสิบ้านน้องสิไปเบิ่งร้านโซฟาว่าสิเอาโซฟาอันเก่าที่มันอยู่ข้างล่างอันใหญ่ๆน้องซื้อมาจากประเทศสิงคโปร์ตอนน้องไปอยู่หัง
แล้วบันที่นี่มันสิมีสีให้เปลี่ยนตั้งแต่ว่าน้องก็เลยว่าบ่อาจจะบ่เอาสีอื่นสิเอาสีครีมหรือสีขาวเพราะว่ามันสิเป็นโทนบ้านสีขาวเบิดแล้วคันสีขาวสีครีมสีอ่อนๆจังซี่โทนอ่อนไหวจังซี่มันสิดูแลง่ายแล้วมันก็สิอยู่กับบ้านเฮาแล้วมันก็คลาสสิกจังซี่มันก็สิอยู่ไปได้ๆโดนๆจังซี่นะน้องก็เลยว่าเดวิดเฮ็ดงานอยู่บ้านมื้อนี้น้องก็เลยสิไปเบิ่งคับเบ็ดเบิ่งผ้าม่านเบิ่งมูลี่ไปเบิ่งหยังจังซี่นะเพราะว่าน้องต้องได้ย้ายห้องนอกจากเนาะนั่นล่ะคันอาจจะบ่ได้เห็นคลิปก็แสดงว่าบ่ได้ตอบคอมเมนต์ก็แสดงว่าน้องนี่หัวฟูบ่แม่นว่าบ่อยากตอบเด้อมันบ่มีเวลาเลยจ้ะมันบ่มีน้องเที่ยวหาอยู่2มื้อเพราะว่าจูเลียไปนอนกับบ้านมีเมียแล้วกลับมาเสื้อผ้านักเรียนแล้วฝนก็ตกน้องก็ปั่นค่อยๆปั่นแห้งปั่นแห้งแล้วก็น้องก็ตากที่นี่จ้ะหลังจากนั้นน้องก็ซักอีกซุ้มนึงจังซี่น้องค่อยๆเคี้ยค่อยๆเคี้ยเพราะว่าเพิ่นมันขัดพื้นกินมันแห้งแล้วก็เสื้อผ้าเฮาบางอันมันก็บ่สะอาดจังซี่น้องก็ต้องเอามาลือใหม่ซักใหม่จังซี่เนาะนั่นล่ะจ้ะเนาะน้องขอตัวแดดออกน้องขอไปซักผ้าก่อนแล้วก็สิไปอันปลูกบักเกลือเทศแล้วก็สิไปซื้อพันธุ์ผักมาปลูกอีกจ้ะขอบคุณที่ติดตามฝากกด Subscribe ให้น้ำเนยด้วยจ้ะเด้อตัวสีแดงๆกันล่ะจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ